การภาวนานี่ต้องใช้เวลาต้องใจเย็นจะบังคับกำบังคับไม่ได้อย่างงานทางโลกที่เราตั้งอกตั้งใจทำเต็มที่ทำทั้งคืนไม่หลับไม่นอนงานบางอย่างเนี่ยบังคับอย่างนี้ได้ในการปฏิบัติธรรมมันไม่ได้เพราะต้องเป็นอาตาปิความเพียรเผากิเลสและความเพียรขาดปัญญาและความเพียรแรงเกินไปก็ไม่ได้เผากิเลสและความเพียรน้อยเกินไปก็ไม่ได้เผากิเลสในการภาวนาแล้ว อย่าเพิ่งมองคนอื่นอย่าไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นของเราก็เป็นอย่างนี้แหละงานของเราเราจะเห็นผลเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครบอกได้มิ่งแต่ว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคขวางอย่าพึ่งทำอย่าพึ่งยุ่งสิ่งที่เป็นปัจจัยของความสงบปัจจัยของปัญญาก็พยายามให้ทำจะฉันทะหรือธรรมฉันทะกุศลและฉันทะคือหาความสุขในความเพียรไม่ใช่หวังความสุขที่เป็นผลความเพียรจะให้มีความสุขความภาคภูมิใจในการทำความเพียรการปฏิบัติยังมีอุปสรรคกับการปฏิบัติราบรื่นไม่มีอุปสรรคอันไหนจะดีกว่ากันเราอาจจะตอบทันทีเลยว่าการปฏิบัติไม่มีอุปสรรคดีกว่าแน่แต่ในการที่เราต้องแก้ปัญหาชนะอุปสรรคต่างๆเราก็ได้กำไรกับปัญญาและในระยะยาวอาจจะก้าวไปสู่วิปัสสนากรรมฐานได้ง่ายกว่าผู้ที่สงบง่ายสงบเร็วนอกจากนั้นแล้วเมื่อเราผ่านพ้นอุปสรรคไปแล้วเรามีความรู้ที่จะแบ่งปันให้กับน้องๆและผู้เป็นลูกศิษย์ต่อไปถ้าใครล่ะมีเพื่อนมีกัลยาณมิตรมีน้องๆมีเด็กๆมีปัญหาถ้าเราไม่เคยผ่านปัญหานี้อาจจะตอบได้ยาก
พราะผ่านปัญหาเราจึงมีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นมีการให้อภัยคนอื่นและแม้แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในการภาวนาจึงมีศูนย์ที่ดีอยู่งั้นอย่าพึ่งท้อแท้ใจแต่มีนิวรณ์มีปัญหาจิตฟุ้งซ่านนิดวุ่นวายจิตสงสัยนี่แหละคืองานงานที่ต้องทำเหมือนคนจะมีงานขุดดินนะท้อใจโอ้ทำไมมันดินมันเยอะดินมันมากจิตเกินแล้วมึงว่างานของเราก็ขุดดินนั่นเองการภาวนาไม่ใช่ว่าจะเลี่ยงกิเลสแต่ฝึกให้มีสติรู้เท่าทันกิเลสรู้จักปล่อยวางกิเลสต่างหากสิ่งท้าทายสติปัญญาคือทำยังไงจิตใจจะยอมอยู่กับลมหายใจซึ่งไม่มีอะไรกระตุ้นความสนใจไม่มีจุดเต้นๆเลยต้องมองยังไงต้องวางใจยังไงมันจึงจะยอมอยู่ตรงนั้นนี่ก็ปริศนาธรรมของนักปฏิบัติทุกคนแล้วให้สังเกตว่าถ้าเพ่งลมหายใจจะเครียดและลมหายใจจะติดขัดจะไม่ธรรมชาติจะไม่ปกติอย่าไปบังคับลมหายใจฝึกให้รู้อยู่กับลมหายใจ Enjoy ลมหายใจเป็นเพื่อนกับลมหายใจเป็นเพื่อนสนิทปฏิบัติทีละลมหายใจเหมือนช่างปั้นหม้อก็ให้ความสำคัญกับหม้อเนี่ยทุกวัยทุกอันความเพียรความพยายามนั่นแหละเป็นตัวสำคัญถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิมีผู้ทรงศีลมีศรัทธาทำอย่างต่อเนื่องทำอย่างสม่ำเสมอในที่สุดก็ต้องได้ผลแน่นอนแต่เราไม่ต้องใจร้อนไม่ต้องคาดหวังเดี๋ยวทำตามหน้าที่ของเราไปเรื่อยๆ